วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันสงกรานต์ที่13เมษายน2566มานำเสนอครับเงินดิจิตอลผีไม่มีญาติเมื่อวานมีท่านหนึ่งจากปากเกร็ดมาที่สำนักงานบอกว่าเมื่อ10เมษายนไม่ได้มาจึงมาวันนี้และฝากซองร่วมบุญถวายหลวงพ่ออินถวายไว้ทางผมก็จะโอนเข้าบัญชีทางวัดต่อไปความจริงยังมีหลายท่านฝากเงินร่วมบุญไว้ร่วมสมทบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่หลวงพ่ออินถวายเป็นองค์ริเริ่มดำเนินการอยู่ขณะนี้คุณมุกรุ่งกมลนำมามอบไว้ 100,000 บาทผมได้โอนเข้าบัญชีวัดป่านาคำน้อยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วท่านใดร่วมประสงค์สมทบสร้างพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กับหลวงพ่ออินถวายก็โอนไปได้ที่เบอร์บัญชี409-57-1221-8ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการใบอนุโมทนาบัตรแจ้งชื่อและสถานที่อยู่ไปด้วยทางวัดจะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรมาให้ที่ผมตอนนี้ยังมีเงินเก็บตกอยู่อีกส่วนหนึ่งจากบางท่านที่มาถวายในวันงานไม่ทันก็ฝากไว้ที่ผมจะรวบรวมโอนเข้าบัญชีต่อไปเงินทั้งหมดนี้ออกโดยรัฐบาลไทยเป็นธนบัตรใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายมีค่าตามสกุลเงินใช้แลกเปลี่ยนได้ทั่วโลกคนละเรื่องกับเงินดิจิตอลที่เพื่อไทยใช้หาเสียงเชิงติดสินบนให้คนไปเลือกพรรคเขาเพราะเงินดิจิตอลเป็นเงินที่ไม่มีอยู่จริงเป็นเงินทิปและรู้ไว้นิดเงินดิจิตอลกับเงินคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยเป็นคนละประเภทกันที่เงินดิจิตอลกับเงินคริปโตเหมือนกันอย่างเดียวคือแบงก์ชาติไม่รับรองและไม่มีกฎหมายรองรับให้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายสรุปเงินดิจิตอลก็คือเงินเถื่อนหรือเงินปลาเค็มบนคือแค่หลอกให้หมาแงนคอดูเท่านั้นเองอย่าว่าแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่รับรองเลยแม้แต่ธนาคารกลางทุกประเทศในโลกก็ยังไม่รับรองเงินสกุลดิจิตอลนี้ฉะนั้นพวกเราไม่ว่าจะนิยมสีไหนตราบใดที่สูติบัติระบุว่าเป็นคนไทยต้องไม่โง่ให้พรรคเพื่อทักษิณและเพื่อเศรษฐาหลอกเอาคะแนนเรื่องเงินดิจิตอลส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนโครงการศึกษารูปแบบและผลกระทบของแต่ละแบงก์ชาติของแต่ละประเทศทั้งโลกเท่านั้นทุกวันนี้ที่รัฐบาลกลางรับรองให้นำออกใช้ประหนึ่งเงินสดหรือธนบัตรในรูปแบบดิจิตอลยังไม่มีประเทศไหนในโลกทำเลยแม้กระทั่งหยวนดิจิตอลของจีนที่ใช้ก็ยังใช้ในขั้นทดลองอยู่ในวงจำกัดเฉพาะสถาบันการเงินตามข้อตกลงทดลองโครงการอินทนนท์ของแบงก์ชาติรอเหมือนกันอยู่ในขั้นตอนทดลองใช้เงินดิจิตอลระหว่างแบงก์ในไทยและกับสถาบันการเงินนอกประเทศบางประเทศที่ศึกษาร่วมกันเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมสักปี66 Facebook ประกาศเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอลในชื่อ Libra ทำสู้ซ่าหมาเห่าอย่างที่เงินดิจิตอลเพื่อไทยนี่แหละแล้วเป็นไงเฟดธนาคารกลางสหรัฐอย่าว่าแต่รับรองหรือไม่รับรองเลยยังถูกสภาสูงเหยียบแบนยังกระเขียดถูกรถทับก็ดูสิขนาดรัฐบาลกลางสหรัฐจีนยังต้องศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ผ่านการทดลองทีละขั้นทีละตอนแล้วเพื่อไทยมีศักดิ์แค่หมาในคอแค่หิบโลนตามขอบกางเกงในทักษิณแล้วไอ้หมอไอ้ด็อกเตอร์ตาตีอะไรนั่นน่ะกับพ่อค้าขายบ้านสร้างสะพานสาธารณะแต่ตั้งด่านเถื่อนเก็บเงินมานั่งหอนลุงตู่ขี่ควายพวกข้าขี่เฟอร์รารี่จะแจกเงินดิจิตอลคนมีอายุ16ปีขึ้นไปคนละหมื่นแลกกับการเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลการแจกเงินดิจิตอลทั่วหน้ามันก็มาอีกรอบเดียวกับรับจำนำข้าวทุกเมล็ดเกวียนละ15,000เปี๊ยบรับจำนำข้าวทั่วหน้าผลคือโกงทั่วหน้าตัวอย่างคาคุกก็เห็น
หนีทางช่องหมาลอดไปตัวเป็นๆก็เห็นเต๊ะแต๋เต๊ะแต๋อยู่อ้างหยอดน้ำข้าวต้มด้วยบัตรลุงตู่ไม่ฟื้นต้องปั๊มหัวใจด้วยแจกทั่วหน้าคนละหมื่นเศรษฐาก็ได้เมียลูกเศรษฐาก็ได้คุณหญิงพจมานพานทองแท้พินทองทาแพทองฐานก็ได้ชนละนานก็ได้คุณธนินซีพีก็ได้เสียเจริญไทยเบฟก็ได้เพราะอายุเลย16ปีแล้วถามว่าไอ้นโยบายแจกทั่วหน้าไม่เลือกคนมีคนจนครอบจักรวาลแบบนี้ใช้สมองคิดหรือใช้ส้นมือส้นเท้าคิดหือครั้นถูกซักไซ้ไล่เลียงรายละเอียดว่ารู้ไหมเงินดิจิตอลคืออะไรโทเค็นดิจิตอลคืออะไรคริปโตเคอเรนซีคืออะไรมีความเหมือนความต่างตามกฎหมายอย่างไรปรากฏว่าเฟอร์รารี่ควายขี่ทั้งฝูงรู้ไว้ด้วยก่อนออกนโยบายติดสินบนชาวบ้านด้วยเงินดิจิตอลว่าขณะนี้ทั้งกลต.ทั้งแบงก์ชาติทั้งกระทรวงการคลังออกกฎระเบียบร่วมกันไว้นานแล้วรัฐบาลไม่รับรองเงินดิจิตอลเป็นสินทรัพย์ในการใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าการบริการและการชำระหนี้สินใดๆทั้งสิ้นนั่นคือดิจิตอลเพื่อไทยมีค่าควายผายลมหลอกให้หมาดมเท่านั้นเองใครจะเลือกเพื่อไทยหรือไม่เลือกก็ให้เป็นไปตามความชอบไม่ชอบเถอะอย่าเลือกเพราะโลภเงินเหรียญที่มันหลอกเลยอายหมาเปล่าๆเอาล่ะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อที่ผมบอกก็สุดแต่ท่านจะตรองด้วยเหตุและผลแต่ผมจะบอกให้นะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเงินเถื่อน 10,000 จะได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้แต่ที่รู้แน่ 1. เพื่อไทยเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่ที่เติมเงินให้คนระดับฐานรากคนเฒ่าคนแก่ได้พอมีเงินมีใช้ในแต่ละเดือนทุกวันนี้เงินนั้นจะถูกตัดทิ้งไปทันที 2. เพื่อไทยเลิกแอปเป๋าตังค์จะไม่มีคนละครึ่งไม่มีเงินเราเที่ยวด้วยกันไม่มีสิทธิ์ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านร้านค้าไม่มีโครงการเที่ยวทั่วไทยลด 40% จะโอนเงินเติมเงินฝากเงินไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได้ที่สำคัญซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทไม่ได้เพราะเพื่อไทยเขาเลือกแอปเป๋าตังลุงตู่เลิกเพราะอิจฉาโครงการเพื่อคนฐานรากที่รัฐบาลพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาอันมีนายกประยุทธ์พรรครวมไทยสร้างชาติทำไว้ที่ซ่อนในยะสำคัญและคนไทยอาจมองข้ามกันไปก็คือการเลิกแอปเป๋าตังก็เลิกไปแต่สิ่งซ่อนในยะอันตรายสุดๆต้องตระหนักกันคือเพื่อไทยให้เอกชนเข้ามาวางระบบฐานข้อมูลบุคคลใหม่ตามที่แถลง55ล้านคนที่จะแจก 10,000 นั่นหมายความว่าฐานข้อมูลประวัติบุคคล55ล้านคนจะตกไปอยู่ในมือฉากหน้าคือรัฐบาลแต่ใครจะรับประกันว่าข้อมูล55ล้านบุคคลนั้นจะไม่ตกอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยด้วยใครมีข้อมูล55ล้านคนตีเสรายละ10บาท55ล้านรายชื่อเป็นเงินเท่าไหร่เรื่องเงินมันเรื่องย่อยเรื่องความมั่นคงชาติบ้านเมืองมันเรื่องใหญ่ทุกวันนี้ข้อมูลมีค่าพอๆกับทองคำฉะนั้นด้วยเหยื่อล่อคนละ 10,000 55ล้านคนจะแห่ไปลงทะเบียนเข้าระบบแล้วช่วยกันมองอีกด้านสิ55ล้านข้อมูลบุคคลอยู่ในมือเพื่อไทยเขาจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อครอบครัวเพื่อไทยหรือเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไทยหยุดคิดหยุดหวังเถอะเรื่องเงินดิจิตอลหัวละหมื่นนั่นน่ะมันเงินลวงโลกเพื่อหลอกหาคะแนนเลือกตั้งเท่านั้นต่อให้ได้เป็นรัฐบาลแบงก์ชาติก็ไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้ปล้นชาติด้วยการรับรองเงินดิจิตอลเพื่อไทยให้เป็นเงินถูกต้องตามกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อไทยแน่จริงและจริงใจที่จะแจกประกาศไปเลยแสนสิริหรือ SC Asset รับเป็นตัวกลางเงินดิจิตอลเพื่อไทย 550,000 ล้านบาทเนี่ยใครได้รับเอาไปแลกเป็นเงินสดหรือใช้ซื้อบ้านตามโครงการแสนสิริและ SC Asset ได้แบบนี้เรียกว่าเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยเป็นผีมีญาติโดยแสนสิริและ SC Asset รับเป็นเจ้าภาพตลอดงานจนกว่าจะชาปนกิจเสร็จถ้าประกาศไปแบบนี้พอจะมั่นใจได้เฮไปเลือกเพื่อไทยแต่ผมไม่รับทอดผ้าบังสุกุลนะงานนี้
คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ